ทีนี้จากชายแดนไทยลาวพาคุณผู้ชมไปที่หมู่บ้านเล็กๆอีกแห่งหนึ่งริมแม่น้ำสารวินในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งติดกับประเทศเมียนมาที่นี่มีอาคารโบราณที่สร้างมานานกว่า120ปีและเป็นที่ตั้งของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวแต่การเดินทางไปที่นี่ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเคลื่อน4ล้อบนเส้นทางที่เป็นลูกรังและบางช่วงเป็นโคลนนะครับคุณโกวิทบุญธรรมแล้วก็ทีมข่าวของเราต้องอยู่บนรถแบบนี้ตลอด2ชั่วโมงครับและจะเห็นว่าทางก็ไม่ได้ราบเรียบนะครับบางช่วงต้องผ่านลำธารด้วยครับและยิ่งถ้าไปหน้าฝนแบบนี้เสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากตัดเส้นทางเข้าพื้นที่นี่คือเส้นทางสู่บ้านท่าตาฝั่งริมแม่น้ำสารวินซึ่งเป็นพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแต่พอมาถึงที่หมู่บ้านคุณผู้ชมดูบรรยากาศสิครับมันเงียบสงบนะครับใครที่อยากจะหาชีวิตแบบ slow life น่าจะตอบโจทย์และจุดนี้เป็นจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าควรจะไปถ่ายรูปนะครับเป็นสะพานแขวนที่ชาวบ้านเขาช่วยกันสร้างเป็นที่สัญจรในช่วงหน้าฝนอีกจุดนึงที่ทีมข่าวไทย PBS ไปพบคือจุดนี้ครับคุณผู้ชมมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นสูงมากนี่คือสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่งหลังเดิมคนที่นี่จะเรียกว่าโรงพักท่าตาฝั่งตั้งอยู่ตอนบนของแม่น้ำสารวินครับอาคารหลังนี้สร้างปี2444หรือกว่า120ปีที่แล้วนะครับโดยฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยเป็นผู้ก่อสร้างลักษณะอาคารเป็นแบบ2ชั้นชั้นล่างเป็นป้อมไม้เนื้อแข็งหลังคามุงสังกะสีตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วครับเนื่องจากมีการย้ายสถานที่ตั้งไปเมื่อปี2523เพราะว่าทางกรมตำรวจในเวลานั้นพิจารณาเห็นว่าควรที่จะได้รับการก่อสร้างให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นจึงย้ายจากที่เดิมมาอยู่ที่บ้านห้วยโผตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแทนนะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าย้อนกลับไป120ปีที่แล้วทำไมถึงมีอาคารสถานีตำรวจไปตั้งอยู่บริเวณชายแดนแบบนั้นทีมข่าวของไทย PBS เราได้ข้อมูลมามีความเป็นไปได้และข้อสันนิษฐาน2แนวทางด้วยกันมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับแนวทางแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเกิดจากการที่ในช่วงเวลานั้นครับมีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจัดกองกำลังทหารไปประชิดอยู่ตามแนวชายแดนก็เลยมีการเปลี่ยนครับทหารไม่ได้ก็จัดเป็นกำลังตำรวจไปประชิดแนวชายแดนแทนประการที่2คือเพื่อความปลอดภัยของกิจการค้าไม้ระหว่างไทยกับพม่าในอดีตครับซึ่งใช้แม่น้ำสารวินในการขนส่งเพราะว่าไม้มีมูลค่าสูงมากปัจจุบันอาคารหลังนี้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วนะครับและมีการปรับปรุงให้ท่องเที่ยวได้แล้วแต่อย่างที่เห็นนะครับว่าการเดินทางไปเนี่ยโอ้โหค่อนข้างยากลำบากและมีอีกวิธีนึงนะครับที่คุณโกวิทไปเจอก็คือวิธีการนั่งเรือครับชาวบ้านเขาแนะนำบอกว่าถ้านั่งเรือข้ามไปจากท่าเรือแม่สามแลบจะลดเวลาจาก2ชั่วโมงเหลือแค่40นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งเรื่องของการอนุรักษ์อาคารโบราณสถานแบบนี้ทางจับตารอบทิศของเราเองเนี่ยก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดเช่นเดียวกันนะครับและแต่ละพื้นที่ก็จะเห็นว่ามีปัจจัยและข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับบางพื้นที่อยู่ใจกลางชุมชนบางพื้นที่อยู่ห่างไกลซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เคยมีการพูดคุยกับทางกรมศิลปากรก็บอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นความยากและเป็นความท้าทายในการที่จะเข้าไปบูรณะแล้วก็ซ่อมแซมด้วยครับ